หนึ่งมีนาคม2566สวัสดีและยินดีต้อนรับสู่ข่าวจริงจากแหล่งที่น่าเชื่อถือที่สุดตามรายงานของ CBS News เจ้าหน้าที่กองทัพจีนออกแถลงการต่อสาธารณะในสัปดาห์นี้ประนามสาหรัฐหลังจากเครื่องบินของกองทัพเรือสหรัฐบินผ่านช่องแคบไต้หวันเมื่อวันจันทร์เครื่องบินลำนี้เป็นเครื่องบินสอดแนวโบอิงทีแ 8A โพเเดนที่ออกแบบมาสำหรับการเฝ้าระวังทางทะเลและสงครามต่อต้านทางการจีนอ้างว่าเครื่องบินลำดังกล่าว จงใจก่อกวนสถานการณ์ในภูมิภาคและเป็นอันตรายต่อสันติภาพและเสถียรภาพทั่วช่องแคบไต้หวันข้อสังเกตเหล่านี้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของรัฐบาลที่สังกัดกองทัพปลดปล่อยประชาชนความตึงเครียดระหว่างสหรัฐและจีนเกี่ยวกับช่องแคบไต้หวันยังคงมีมาเป็นเวลาหลายปีเนื่องจากช่องแคบดังกล่าวแยกไต้หวันออกจากทวีปเอเชียแม้ว่าไต้หวันจะถูกเรียกว่าสาธารณรัฐจีนในทางเทคนิคแต่ก็ดำเนินการในฐานะประเทศที่เป็นอิสระ และปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอย่างไรก็ตามพรรคคอมมิวนิสต์จีนอ้างว่าไต้หวันเป็นของตนเองและดูแลเกาะอย่างใกล้ชิดกระทรวงกลาโหมไต้หวันรายงานว่ามีเครื่องบินทีเล14ิบสี่ลำและเรือเดินสมุทรสามลำอยู่ในพื้นที่โดยรอบเกาะเมื่อเช้าวันอังคารกระทรวงระบุว่ากองทัพไต้หวันติดตามสถาน,า,สานการณ์และส่งเครื่องบินเรือเดินสมุทรและระบบขีปนาวุธบนบกเพื่อตอบสนองต่อกิจกรรมเหล่านี้ตามรายงานของกระทรวงกลาโหมเมื่อเช้าวันอังคารเครื่องบินของ PLA จำนวนสี่ลำ ได้ข้ามเส้นกึ่งกลางของช่องแคบไต้หวันซึ่งแนดดีตเคยถูกทำเครื่องหมายเพื่อแยกหน้าน้าน้ำจีนและไต้หวันในการตอบสนองต่อการบินของโพไซดอนกองทัพจีนได้ออกแถลงการซึ่งอ้างถึงผเด็กอาวุโสของกองทัพบ,บกชียิโคโศกของกองบัญชาการโรงละครพีเลทางตะวันออกของจีนโดยประนามการที่เครื่องบินรบของสหรัฐปรากฏตัวเหนือช่องแคบไต้หวันและกล่าวหาว่าสหรัฐโฆษณาเกินจริงต่อสาธารณ ใน้อยถแถลงพันเอกซือยี่กองทัพบ,บกอ้างว่ากองบัญชาการโรงละครตะวันออกของพีเลได้จัดกองทหารเพื่อติดตามและตรวจสอบเครื่องบินของสหรัฐและมีทุกอย่างอยู่ภายใต้การควบคุมถ้อยถแถลงของกองทัพยังเน้นย้ำว่ากองทหารของกองบัญชาการพีเลอิสเทอร์เทอร์คอมนยังคงตื่นตัวตลอดเวลาเพื่อปกป้องอธิปไตายของชาติและบูรณภาพแห่งดินแดนของจีน ในแถลงการของตนเองเกี่ยวกับการบินเหนือช่องแคบไต้หวันเมื่อวันจันทร์กองเรือที่7ของกองทัพเรือสหรัฐระบุว่าการผ่านแดนที่ถูกต้องตามกฎหมายแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของสหรัฐต่ออินโดแปซิฟิกที่เสรีและเปิดกว้างกองทัพเรือประกาศเพิ่มเติมว่าสหรัฐจะยังคงปฏิบัติการตามกฎหมายระหว่างประเทศรวมถึงภายในช่องแคบไต้หวันเพื่อรักษาสิทธิและเสรีภาพในการเดินเรือของทุกชาติ